จะมีแค่รักแรกและรักเดียวปูปิยมาศเปิดใจขอโสดตลอดชีวิตพูดถึงประเด็นรักต้องห้ามจนต้องแอบหนีไปแต่งงานต่างจังหวัดหน่อยอย่างที่บอกว่าดาราห้ามมีแฟนพอมาถึงยุคเราคือต้องบอกว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าเราทำเราไม่ผิดเราไม่ได้ไปขโมยสามีใครมาแล้วเขาก็ไม่ได้ขโมยเรามาจากใครถ้าจะให้เราเลือกระหว่างการแสดงที่มีเงินให้เราเป็นล้านๆกับการที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นตอนนั้นเราคิดว่าเราเลือกครอบครัวเพราะเราคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราเลือกแล้วสามารถที่จะนำพาเราไปข้างหน้าได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างดื้อแล้วสมัยนั้นก็จะมีการเซ็นสัญญากับต้นสังกัดนางเอกจะทำอะไรไม่ได้เลยต้นสังกัดจะดูแลแบบไข่ในหินมากก็เลยต้องแอบมีแฟนตอนแรกเราไม่ชอบนะเกลียดเขาด้วยซ้ำแต่สุดท้ายก็มาแพ้ความดีเขาเพราะเขาดูแลเราดีมากเราถ่ายละครเสร็จ3:00เขาก็มารอรับไปส่งบ้านไปต่างจังหวัดก็ไปขับรถให้ตอนนั้นเรารู้สึกอบอุ่นตกหลุมรักสุดท้ายก็แอบหนีไปแต่งงานกันต่างจังหวัดคิดว่าในเมื่อมันเรื่องมากนักก็แต่งงานกันซะเลยแต่น่าเศร้าที่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันอยู่ด้วยกันมากี่ปีก็อยู่กันมา20ปีได้ช่วยกันทำงานสร้างชื่อเสียงมาด้วยกันคือสมัยก่อนตอนที่เราทำงานด้วยกันก็เป็นนางเอกด้วยแล้วเขาก็เป็นผู้อำนวยการสร้างเราสร้างหนังกันเองหลายๆคนจะรู้จักกำธรปิยมาศกลายเป็นชื่อกับนามสกุลไปเลยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าเราจะแยกทางกันอยู่ๆวันหนึ่งคือมันก็มีปัญหาว่าคือเราไม่โทษใครมันเป็นเรื่องที่อาจจะพลาดกันได้เขาก็มีครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งก็เลยเลิกกันแยกกันอยู่เวลาไปถ่ายละครก็ต่างคนต่างไปแล้วก็ไม่ได้บอกใครว่าเรามีปัญหากันหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่สงสัยแล้วเรามารู้ตอนไหนว่าเขามีครอบครัวใหม่คือคนเราสองคนอยู่ด้วยกันนานๆแค่มองตากันก็รู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่ผิดปกติไปอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าอยู่กัน20ปีลักษณะของอาการบางอย่างมันก็จะบอกได้เองตอนที่รู้ความจริงเสียใจขนาดไหนก็เสียใจนะแต่มันก็แปลกที่ไม่ถึงกับวุ่นวายอะไรมากก็โอเคคือตอนที่อยู่แล้วยังไม่ตัดสินใจแยกกันมันก็ทรมานเราก็ทรมานเวลาเขาก้าวออกจากบ้านไปเราก็ใจหายรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ของเราอีกแล้วทางโน้นเขาก็มีลูกด้วยกันลูกก็คอยพ่อบ้านโน้นเขาก็คอยสามีเราถึงไม่โกรธเขามากเพราะว่าเราให้ในสิ่งที่เขาจะมีไม่ได้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยตัดสินใจแยกกันวันนี้เราอาจจะเจ็บกันทุกคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็อาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยู่กันอย่างนี้ไม่มีวันที่จะจบด้วยดีแน่ๆสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่กับใครเพราะเขาก็เสียไปแล้ววันนั้นได้ไปดูแลไหมใช่ค่ะเป็นมะเร็งตอนนั้นก็ไปดูแลคือเวลาเราจะโกรธใครเราต้องบอกความดีเขาอันนี้สำคัญเราอย่ามองแต่ความไม่ดีของเขาต้องมองความดีเขาแล้วทุกอย่างมันจะง่ายมันจะจบด้วยดีก็ไปดูแลเขาจนเขาเสียชีวิตค่ะเพราะครอบครัวใหม่เขาจะเด็กมากจะทำอะไรไม่ค่อยเป็นเราก็ไปดูแลจัดการจะรักษายังไงอะไรแบบนี้แล้วเขาก็สั่งเสียว่าช่วยดูแลงานศพให้ด้วยเพราะน้องเขายังเด็กมากเราก็ดูแลจนกระทั่งเผาเสร็จอะไรเรียบร้อยนี่ถือเป็นรักแรกและรักเดียวเลยใช่ไหมถูกต้องเพราะว่ายังไม่เคยมีแฟนมาก่อนแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่มีแฟนจะอยู่คนเดียวตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือมาเลยนี่เป็นรักครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหลังจากเขาเสียไปเราก็ไม่มีใหม่เลยแต่ก็มีคนเข้ามานะแต่มันไม่ใช่คนที่จะมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันหรือดูแลกันก็เลยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็สบายดีนะ